วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This Is Football ไทยครับอยู่กับพวกเรา4คนนะครับโดยมีพิธีกรดำเนินรายการคือผมพิธนาจำปาเงินแล้วก็คุณอัชพงศ์ศรีมาแล้วก็ผู้สัมภาษณ์กรณีนะครับประจำรายการของเรา2ท่านวันนี้คุณสุรเดชมั่นวิมลแล้วก็คุณปิยกุลแก้วน้ำค้างครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับทุกคนแล้วก็เสียงครับวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์และมีบิ๊กแมตช์ที่เขาว่ากันว่านะครับอาจจะเป็นแมตช์ที่ชี้ชะตาแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นั่นก็คือแมตช์ระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเรามีเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นมีภาพการแข่งขันจากเมื่อวานมาพูดคุยมาพูดถึงกันครับเป็นแมตช์ที่ก็ต้องบอกว่าก่อนเกมก็หลายๆคนก็คาดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างจะต้องสนุกสนานแล้วก็อุณหภูมิของเกมน่าจะระอุพอสมควรครับนะนี่ก็เป็นจังหวะได้ลุ้นก่อนนะของทางบุรีรัมย์ตั้งแต่ต้นเกมเมื่อวานตั้งแต่จังหวะเกมตั้งแต่จังหวะนาทีแรกโค้ชอุ้มบุรีรัมย์มาถึงเดินใส่เลยใช่ครับคือเราพูดในต้นรายการแล้วว่าคู่นี้ผมว่าถ้าบุรีรัมย์น็อกได้เขาน็อกเลยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะเขามองแล้ว3แต้มสำคัญมากครับเมื่อวานนี้ครับขณะที่ทางฝั่งเมืองทองเองก็เมื่อวานนี้ด้วยแท็กติกและสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับแน่นอนแท็กติกต้องเดินหน้าใส่เต็มสูบเหมือนกันคุณสุเดชใช่ครับก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของสถิติการเจอกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่บุรีรัมย์เจอกับเมืองทองมาบุรีรัมย์ยังไม่เคยแพ้ให้กับทางด้านของเมืองทองเลยนะฮะนี่คืออีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้เมืองทองต้องโหมเข้าใส่แล้วก็ถ้าเกมนี้คือสำหรับเมืองทองเองแต้มเดียวไม่พอนะฮะในการที่จะไล่ล่าแชมป์กับบุรีรัมย์หรือการหยุดให้บุรีรัมย์อยู่ในส่วนที่จะต้องตามให้ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องลุยใส่แต่ก็จะเจออย่างนี้จังหวะสวนกลับซึ่งเป็นประตูสำคัญมากครับลูกนี้ที่ยังมองแวบๆนึกว่าเป็นตับิงโยนะกลายเป็นว่าอเดสตูเนสต้นโจมขึ้นมาเร็วมากใช่ครับจังหวะเตะมุมถามคุณปิยกุลในฐานะเป็นทั้งอดีตทั้งฟุตบอลและโค้ชมาก่อนจังหวะตรงนี้ตูเนสมาได้อย่างไรครับเนี่ยครับคือเป็นการคาดสถานการณ์ล่วงหน้าของผู้เล่นระดับสูงครับเขาจะอ่านสถานการณ์ไปแล้วว่าต้องมาแต่ตรงนี้แน่ๆแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดมากเล่นกองหลังสวิปเปอร์เนี่ยแหละครับคือสวิปเปอร์จริงๆคืออ่านแล้วว่าถ้าเติมไปเนี่ยได้ทำประตูแน่ๆครับคือสไตล์การเติมแบบนี้มันต้องยุคคุณปิยกุลคุณสะสมเล่นอ่ะพวกลิเบโร่อ่ะใช่ครับเมื่อก่อนเป็นนาทีซองสุดแก้วคนนั้นเป็นวันแต่คนนี้แหละครับเขาเหมาะแล้วครับที่ระบบเล่นระบบ 3-5-2 คือเป็นสวีปเปอร์ตัวท้ายจริงๆแล้วอ่านสถานการณ์ได้เก่งมากคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นออตมาอิบานเยสนั่นหน่ะคล้ายกันได้ตูเนสมาตรงนี้จุดโทษที่ช่วงทุกเวลานาทีสุดท้ายในครึ่งแรกจุดโทษซึ่งก็แน่นอนครับมีการเห็นต่างกันสำหรับจังหวะนี้ว่าสมควรที่จะเป็นจุดโทษหรือไม่อย่างไรนะครับคือมุมกล้องด้านนี้เหมือนนะแต่ด้านนี้ไม่เหมือนสุรัตสุขะสุรัตสุขะที่กระแทกเข้าไปแต่จุดโทษยิงไม่เข้าแต่ผมมองในมุมจุดโทษนะฮะถ้าผมเป็นผู้ตัดสินเมื่อวานนี้ถ้าผมเป็นคุณรงกรฝีมือช่างนะลูกนี้ผมจะไม่เป่าให้จุดโทษเพราะหนึ่งคือเรื่องของความชัดเจนในการที่จะเป็นจุดโทษเลยเนี่ยมันก็เห็นถึงบอกว่าพอมองแล้วมันมุมคนละมุมกันครับและอย่างหนึ่งคือกระแสก่อนเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเป่าลักษณะที่ซุ่มเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับการวิพากษ์วิจารณ์แต่ใบแดงบอกเลยว่าเหมาะสมแล้วเพราะเป็นเหลืองสองด้วยใบเหลืองสองเป็นใบเหลืองที่ควรจะมาแต่เราไม่เห็นใบเหลืองใบเหลืองแรกมันแค่ไหนนะมันคือมีเหลืองมาติดตัวมาแล้วของธีรธรก็ทำให้ว่าเป็นบุรีรัมย์ที่พวกผมเชื่อว่าเขาเองก็ฝึกการเล่น10คนมาเหมือนกันนะในการที่จะเจองานยากๆแบบนี้ลักษณะของเมืองทองที่ไปโดนใบแดงที่สนามเมืองทองเนี่ยเหมือนกรณีของธีรเทพวิโนไทยในยุคหนึ่งกันใช่ไหมลักษณะนี้แหละมีใบเหลืองติดตัวอยู่หนึ่งใบแล้วก็ไปฟาวหนักๆแบบนี้เข้านะครับครับหลังจากนั้นเมืองทองก็มีโอกาสหลายครั้งพอเหลือ10คนแล้วรูปเกมของบุรีรัมย์มีการปรับแบบไหนอย่างไรบ้างครับโค้ชอุ้มคือสิ่งที่บุรีรัมย์เขาเตรียมทีมเตรียมเกมเนี่ยผมว่าเขาเรียนรู้เหมือนคุณอาทวงบอกเขาวางแผนมาแล้วบางครั้งเหลือ10คนเล่นระบบ5เนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเท่าไหร่ข้างหลังโดยเฉพาะเดินโดนใบแดงด้านข้างสนามเนี่ยสามารถที่เอาผู้เล่นมิดฟิลด์มาเล่นปิดด้านข้างสนามได้ง่ายครับ3ตัวหลังยืนแข็งโป๊กอยู่แล้วไม่มีหน้าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับแต่เกมรุกแต่บังเอิญตอนนั้นคือได้ประตูนำไปแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากรับแล้วโต้รับแล้วโต้ครับคือต้องชมว่าความมีวินัยคุณมืออาชีพของทางบุรีรัมย์ในการฝึกซ้อมของพวกเขานะคือเล่น10คนโดดเวลาขนาดนั้นเนี่ยแล้วไม่มียุบเนี่ยต้องบอกว่าต้องด้วยกำลังขาที่ซ้อมมาเต็มที่กันอยู่แล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็ใช้สุรีสุรัตน์ส
ซึ่งเป็นมิดฟิลด์รับธรรมชาติอยู่แล้วเขาตรงมาช่วยสบายๆตรงนั้นอยู่แล้วนะครับและจักรพันธ์เองก็ไม่ใช่ตัวรุกก็เป็นตัวรับอยู่แล้วตรงไหนก็ยืนได้แล้วครับครับก่อนท้ายเกมที่กวินขึ้นมาเกือบจะโดนสวนเหมือนกันแต่พอดีผู้สื่อก็เป่าก่อนใช่ไหมฮะในจังหวะนี้ก็เลยสวนไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าแฟนบอลเมืองทองคงจะนึกถึงผู้เล่นหมายเลขสิบมาริโอ ยูรอฟสกี้หมายเลขสิบคือแฟนแฟนธีรศิลป์แดงดาวธีรศิลป์แดงดาวแต่เมื่อวานเนี่ยมาริโอก็ไม่อยู่ด้วยนี่ก็ทำให้เกมรุกของเมืองทองในวันที่ไม่มีนักเตะตัวหลักๆที่ใช้มาในหลายๆปีเนี่ยมันก็ได้มองเห็นว่าเกมรุกของเมืองทองเองมันก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับคือสไตล์ของเคลตันกับธีรศิลป์มันคนละสไตล์กันก็เลยวิธีการเล่นเมื่อที่คุ้นเคยกับของมาริโอกับธีรศิลป์มาเป็นมาริโอคนอื่นเนี่ยมันยังไม่ลงล็อกยังไม่คุ้นลุมคือสิ่งเมื่อวานเนี่ยผมพูดเสมอว่าคนที่เขี่ยบอลเข้าประตูไม่มีมันมีแต่พวกแบบพึ่งงานในส่วนใหญ่ประมาณเมื่อวานนี้ซีบาเองก็พยายามจะทำอย่างนั้นนะครับแต่บังเอิญจังหวะให้โอกาสมันไม่ได้ไม่มีคนที่ประคับประคองให้เขาครับครับนะก็การที่ธีรศิลป์ย้ายไปเนี่ยมันเป็นประกอบมันพอดีนะว่ามันเป็นไทมิ่งที่คือลีกของไทยกับลีกยุโรปลีกในลาลิก้าเนี่ยจังหวะมันเรียกว่าคนละล็อกกันพอคนละล็อกกันไปปั๊บเนี่ยมาเสียธีรศิลป์ไปในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วคีตันมาก็ยังต้องใช้เวลาปรับตัวเหมือนกันนะครับหลังเกมคุณสุเดชครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างนอกหรือในสนามเรื่องนอกหรือในสนามนอกหรือในสนามมีวิทยาให้ดูเรามีวิทยาให้ดูกันต้องถามก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนั่นก็เป็นมานี่คือสุรัตใช่ไหมใช่ครับที่ใส่เสื้อไม่ใช่มีเป็นสุรัตที่ใส่เสื้อสีฟ้านะใช่ครับสุรัตเนี่ยโดนเปลี่ยนออกไปแล้วที่จุดโทษเขาเสียจุดโทษก็อาจจะคาใจที่จุดโทษอยู่คือดีตรงนี้ที่มีนาวินผมบอกเลยว่านาวินยังช่วยกันไว้ได้ซึ่งหลังเกมเนี่ยคุณทัศเทพพิรักคุณศิลป์ก็บอกเลยว่านี่คือความผิดพลาดของสุรัตสุขะอย่างร้ายแรงด้วยนะฮะตอนนี้ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์หรือว่าหลายๆทีมเนี่ยโดนโฟกัสเรื่องของการไปมุ่งเข้าหาผู้ตัดสินนะฮะแล้วก็สุรัตน์เองโอเคอาจจะผมเชื่อว่าด้วยอารมณ์กับเกมที่เขามีส่วนที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของบทลงโทษจากทางไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะจะดูแล้วสโมสรบอกว่าจะลงโทษสุรัตน์เหมือนกันกับกรณีนี้นะครับนี่ก็เป็นจังหวะที่ก็จริงๆเหมือนเกมจะจบอยู่แล้วแล้วก็มันก็จบลงด้วยชัยชนะของบุรีรัมย์อยู่แล้วครับนะครับนะก็น่าติดตามฮะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าในช่วงที่ไม่มีคาเมโร่กอนซาเลสเนี่ยทีมก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบเหมือนกันนะฮะช่วงนี้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องกฎกติกามารยาทและระเบียบวินัยเนี่ยทำงานกันเหนื่อยหน่อยนะเพราะแต่ละเคสนี่บางทีเป็นกรณีเกิดขึ้นแบ บเป็นกระแสสังคมอ่ะคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีบรรทัดฐานมาหลายเคสมาแล้วมันมีเหมือนกับว่าอย่างเคสกาเมโลมาเนี่ยหลายคนก็ไปเปรียบเทียบว่าอ่ะหลังจากนี้ต่อไปเคสต่างๆนี้จะกลับเข้ามาเนี่ยมันจะใช้มาตรฐานของกาเมโลไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็น่าจะทำงานกันหนักหน่อยครับผมอีกคู่นึงครับไปดูทีมที่กำลังไล่ล่าลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันครับชลบุรี FC ไปเยือน Air Force Central แล้วก็ได้รับชัยชนะตามที่ต้องการนะครับ3ประตูต่อ1คู่นี้คุณสุรเดชมานวิมลครับรับหน้าที่บรรยายด้วยใช่ฮะก็จริงๆแล้วเกมเมื่อวานนี้มีเรื่องของการทำประตูของชลบุรีที่มาถูกจังหวะพอดีลูกแรกเนี่ยมา10นาทีแรกของเกมนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้น่าสนใจคือผู้รักษาประตูครับคุณพิยคุณเราก็คุยกันเหมือนกันใช่โกสินนะเมื่อวานนี้เป็นแมนเทวาแมนเทวามาพลาดนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยโกสินเห็นบุตรก็ลงมาแล้วก็ช่วยเกมรับของแอร์ฟอร์ดได้ดีจังหวะนี้เป็นการตัดสินใจเสี้ยววินาทีที่มีส่วนทำให้ทีมเสียประตูครับนะฮะทำไมถึงเป็นแมนเทวาครับเมื่อวานสำหรับแอร์ฟอร์ดไม่ใช่โกสินเห็นบุตรเมื่อวานไม่มีชื่อเลยนะไม่มีชื่อเลยมีก็ไม่ได้มีข่าวว่าโกสินเจ็บใช่ครับนะเมื่อวานใช้แมนเทวาล่ามสมบัตินะครับก็ชลบุรีเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเมืองทองมาเสียธีรศิลป์ไปในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อมันตรงกันข้ามกับชลบุรีได้เตียโก้คุณย่ามาในช่วงเวลาที่หัวเลี้ยวหัวต่อประคองมาจนรอจนคุณย่ามาครับสุดท้ายนี่ก็โอ้โหแล้วมาถูกที่ถูกเวลาแล้วเกิดครับนะฮะคือคุณย่ามาไม่พอมีหลายๆคนที่เหมือนกับได้นักเตะใหม่นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับนักเตะที่ไป
ผมชื่นชมผู้บริหารชลบุรีอยู่หลายครั้งนะครับพูดอยู่ตลอดอย่างเกิร์กฤทธิ์ทวีการเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาไม่มีโอกาสในทีมในหลายๆปีโดนปล่อยไปยืมที่นู่นที่นี่สุดท้ายปีนี้มันเหมือนสุกงอมแล้วตอนนี้นะฮะเหมือนได้นักเตะใหม่ที่บอกนะครับและนี่รุ่นสองคือรุ่นสองนี่เล่น7วินาทีของครึ่งหลังเท่านั้นเองนำ 2-0 สบายเลยครับนี่ชลบุรีต้องระวังนะฮะไปพิงอย่างเงี้ยนะเตียโก้คุณย่าต้องสุรเชษฐ์งามทิพย์เมื่อวานโดนไปแล้วนะฮะจอ LED บางทีมีเรื่องของไฟฟงไฟรั่วไม่เป็นไรเพราะว่าที่ชลบุรีไม่มีนักเตะชื่อพนุวัฒน์อ๋อของชัยนาทมีพนุวัฒน์ไฟไหลของคุณดาพนุวัฒน์ไฟไหลพนุวัฒน์ไฟไหลครับผมงามทิพย์เกือบโดนก็เลยโดนไฟดูดไปครับผมแต่ว่าสุรเชษฐ์อาการปลอดภัยแล้วนะครับพูดถึงอาจจะดูสนุกสนานแต่ว่าด้วยความรักและเป็นห่วงนะครับก็ประตูเนี้ยทำให้เกมเมื่อวานสนุกขึ้นมาหน่อยนะฮะปังซุนวานยิงได้เร็วหลังจากที่เสียประตูที่2ไปมาช้าไปหน่อยนะมาช้าไปหน่อยนะมาเลข2ใช่มั้ยมาเลข2เข้ามาเลขแรกนี่มันกว่านี้นะครับมีโอกาสเหมือนกันครับโค้ชอุ้มแอร์ฟอร์สที่จะบดแล้วก็เอาคืนจากชลบุรีได้ใช่ครับเมื่อวานเนี่ยคือทรงของแอร์ฟอร์สจริงๆเนี่ยก็ดีนะครับแต่ลูกเนี้ยลูกยิงของทศวรรษใช่ไหมทศพลเมื่อวานนี้ยิงไกลแทบไม่ได้ประตูเลย มีโอกาสหลายครั้งออกซ้ายออกขวาไปหมดเลยคือไม่เข้ากรอบคือมันไม่คลิกแต่ต่างกับชลบุรีสิ้นเชิงเมื่อวานนี้ที่เกมโต้กับเกมเนี่ยลูกต่างๆเนี่ยมันเข้าทางเข้าล็อกทุกอย่างเลยดูลูกนี้ครับชิปข้าหัวสวยๆยังเข้าเลยครับอังเดอารูเยโยมาอดีตนี่เคยขึ้นรถผมไปตะเวนหาทีมมาแล้วนะครับชีวิตคนนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วมาเมืองไทยนี่ไปเล่นบอลดารามาแล้วเล่นนะฮะไปอยู่นู่นครับเตะก็แก๊กก็แก๊กอยู่กับคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองทุกวันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้อยู่ชลบุรียิงแล้วนะครับและนี่ประตูแรกของเขาด้วยนี่คือผมว่าเนี่ยดูฮะนี่ส่วนสำคัญมากนะคนที่ผมเคยช่วยเหลือเขานะฮะได้ดีแล้วนะฮะแล้วดูแล้วดูผมครับแล้วดูคนที่เคยช่วยเหลือเขาฮะก็ยังดีดิวก็ยังเอายังดีดีครับถือว่าดีใช่ไหมมาดูตารางคะแนนนะครับก่อนที่จะลงน้ำแข็งตารางคะแนนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ31นัด65คะแนนอันดับ2ครับชลบุรี FC 31นัด62คะแนนเมืองทองยังพอมีลุ้นกับ58คะแนนที่ยังมีอยู่ BC เทโลศาสนะสะดุดจนแฟนๆเริ่มจะถอดใจหรือเปล่าอันดับที่4กับ56แต้มที่ตามจ่าฝูงถึง9แล้วนะครับ5เป็นสุพรรณบุรี FC 49ครับ6ราชบุรีมิตรผลครับท้ายตารางนะครับ JSE สมุทรสงครามหลายๆคนมองว่าอาจจะต้องไปลุ้นกันใหม่ในฤดูกาลหน้าแล้วหรือเปล่ากับยามาฮ่าลีกวันเพราะมีแค่16คะแนนแอร์ฟอร์สเซนทรัล FC ยังต้องดิ้นรนเช่นเดียวกับปตท.ระยองที่มี27แต้มเท่ากันสงขลาเหนือกว่าแค่แต้มเดียวในอันดับที่17และอันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นตอนนี้เป็นเพื่อนตำรวจที่มี33แต้มเสริมทัพเยอะแต่ว่าอันดับยังไม่ขยับเท่าที่ควรนะฮะนั่นก็คือนะครับล่าสุดของผลการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็อันดับตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดถึงฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็การถ่ายทอดสดรวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์ครับมันสะใจไปกับทุกความเป็นที่สุดของบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของประเทศเชียร์กันให้สะใจ380คู่ต่อฤดูกาลและเชียร์สดคมชัดแบบ HD 1คู่ต่อสัปดาห์ยามาฮ่าลีกวันลีกอันดับ2ที่ความมันไม่เป็นรองใครก็มีให้ได้เชียร์กันทุกสัปดาห์รวมไปถึงศึกบอลถ้วย2รายการอันทรงเกียรติมูลนิธิไทยคม FA ครับและโตโยต้าลีกครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เฉพาะที่ True Vision ที่เดียวสัมผัสฤดูกาลความมันคมชัดแบบ HD ที่ True Vision The King of Sports กลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วงที่2ของ This Is Football ไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มต้นด้วยการไปดูโปรแกรมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้รวมถึงโปรแกรมการถ่ายทอดสดครับก็แข่งเสาร์อาทิตย์ทั้ง2วันเวลา5คู่3เวลาเหมือนเดิมนะครับ18 นาฬิกาวันเสาร์2คู่ก็คือราชบุรีมิตรผลพบสงขลาทางทูสปอร์ต2
ปตทระยองพบชัยนาทฮอนบิลทูโฟยูนะครับชลบุรีพบเมืองทองทางทูสปอร์ตเอสดีสองคู่บิ๊กแมตช์นะครับเชียงรายพบแบงคอกทางทูสปอร์ต6นั่นคือคู่19นาฬิกาอีกคู่หนึ่งส่วนคู่20นาฬิกาก็คือบางกอกคลาสพบ TOTSC ทางทูสปอร์ต2ครับส่วนวันอาทิตย์ก็5คู่3เวลา18นาฬิกา2คู่สุสงครามพบโอสถภา150ตราบุรีทางทูสปอร์ต2สุพรรณบุรีพบศรีสะเกษทางทูโฟยู19นาฬิกา2คู่บุรีรัมย์พบอาร์มี่ทางทูสปอร์ต SD 2 BC เทโรศาสนะพบเพื่อนตำรวจทางทูสปอร์ต6และคู่20นาฬิกา Air Force Central FC พบสิงห์ท่าเรือทางทูสปอร์ต2ครับ